ไม่ได้ไลฟ์สดแต่ว่าตอนที่เราอยู่โรงแรมก็โอเคเนาะแล้วถ้าสมมติว่าเมืองไทยอย่างเราจะไลฟ์เนี้ยเมืองไทย4ทุ่มเนี้ยที่นู่นกี่โมงคะต่างกัน2ชั่วโมงเขาเร็วหรือช้ากว่าเรานะหรอเขาน่าจะเร็วกว่าเราแสดงว่า4ทุ่มเมืองไทยคือ2ทุ่มที่นู่นวันนี้สวัสดีค่ะหยีหยีมาถึงหยีก็บอกว่าพีคเลยเหรอคะวันนี้ครูต้องมาปล่อย
่อยวิชาโอเคไหมคะอ่ะแชร์กันหรือยังแชร์กันหรือยังแชร์พร้อมๆครูรุ้งเลยค่ะแชร์ไปพร้อมๆกันเลยด่วนครูแชร์ครบของครูครูจะเริ่มสอนแล้วนะคะสองทางลัดสายเสร็จปิ๊งปิ๊งใช่แล้วนะคะสายเสร็จปิ๊งปิ๊งเลยวันนี้เรามาคุยกันแบบเบาๆแต่ได้ผลลัพธ์เยอะๆดีกว่านะวันนี้อยากสอนเรื่องนี้นะคะโอเคแชร์ค่ะแชร์ครูรุ้งก็แชร์แชร์เสร็จเราก็จะเริ่มต้นกันแล้วนะสองทางลัดของการเสกอนาคตนะคะให้อยู่ตรงหน้ารีบทำซะรู้เรื่องนี้เรียนเรื่องนี้ฟังคืนนี้แล้วก็รีบทำซะนะคะสายเสกอ่ะไม้คาถาพิเศษอยู่ไหนควักออกมาได้ ใช้ซะบ้างนะคะบางทีก็ลืมว่าเป็นแบบคนวิเศษอ่ะผู้วิเศษอ่ะบางทีก็ลืมแล้วก็ไปใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาแล้วก็เหนื่อยๆหน้ามันๆแล้วก็แบบทำอะไรยากๆดึงดูดไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยตกโฟล์นะคะแทนที่จะนั่งราชรถไปถีบจักรยานอยู่นั่นแหละแทนที่ขึ้นพรมหอกบนฟ้านะคะไปถีบสามล้อถีบจักรยานอยู่นั่นแหละเหนื่อยเข้าใจไหมแชร์ค่ะแชร์นะคะเห็นไหมแค่นี้เริ่มก็รู้แล้วครูรุ้งมาวันนี้เนี่ยกดแรงดึงดูดชัดๆชัวร์ๆใสเสกชัวร์ๆนะคะใครที่จะใช้สมองนะคะคำเตือนเข้านอนซะไม่ต้องฟังส่วนใครที่จะใช้ไม้คาถาเสกปิ๊งๆมาฟังซะดีๆแชร์เลยรีบๆแชร์เลยแล้วจะเริ่มและครูรุ้งแชร์อยู่ไม่ใช่อะไรหรอกที่ก้มหน้าเนี่ยครูแชร์อยู่น้ำตาลสวัสดีลูกนะคะสมิตตามิตตามิตตาสวัสดีจ้าปุ๊กกี้มาแอนนี่ควรนี่แท็กเรียกเพื่อนเรียกลูกศิษย์แลกเรียกทีมแล้วนะคะอริยาพรสวัสดีจ้าพิสินีกาก้านะคะมาแชร์ยังแชร์ครูแชร์ครบแล้วครูจะสอนแล้วนะอยู่กัน700กว่าแชร์400ไม่ได้พูดแทนแม่อยู่กัน700กว่าแล้วลูกตอนนี้แล้วแชร์ไปแค่400กว่าเหรอขามขอบคุณมากช่วยดูแทนแม่ด้วยใช้สมองเชิญช่องอื่นนะคะครูอ้อยบอกถูกต้องใช้สมองเชิญช่องอื่นนะคะเราใช้สมองกันมามากพอแล้วพี่พิมพ์สวัสดีค่ะคุณรำไพสวัสดีค่ะลูกจ๋าไม้คาถาพร้อมนะวันบอกเยี่ยมมากเพนพิชารัดจ้าลูกแชร์แล้วนะยูนิเวอร์เซียมาแล้วแชร์ยังครูลุงก็ไล่แชร์อยู่เนี่ยละค่ะพอแชร์ครบแล้วเราก็จะเริ่มสอนกันนะคะครูลุงก็มีหลายที่แชร์ของครูลุงแล้วค่ะเลยแชร์ใหญ่เลยเนี่ยเฮ้ยเบาเพลงแล้วนะคะเร็วค่ะวันนี้สนุกสนานมากเลยก่อนครูลุงจะบินไปต่างประเทศค่ะพรุ่งนี้ไปอินเดียในปาน7วันนะคะลูกทุกคนเข้ามาเรียนค่ะเข้ามาเรียนค่ะแชร์สิคะโอ้แชร์ใหญ่เลยแชร์ค่ะจิตวิทยาเอาชนะใจคนด้วยเพิ่งออกมาจากกลุ่มจิตวิทยาเอาชนะใจคนนะคะต้องแชร์ด้วยเมื่อกี้ไม่ได้บอกทุกคนแฮว่าเราจะมาไลฟ์สอนต่อนะคะเบาเพลงนะครูรุ้งเบาเพลงแล้วเสียงครูรุ้งดังฟังชัดไหมคะชัดค่ะครูรุ้งนะคะเริ่มค่ะเดี๋ยวอีก2กลุ่ม พอปิดเพลงเริ่มสอนค่ะพวกคุณแชร์กันไปแล้วใช่ไหมคะแชร์กันอย่างเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะสวัสดีค่ะแม่จ๋านฤมลบอกคิดมาแล้วค่ะมาคิดมาแล้วนะคะเบนเทนแชร์แล้วใช่ไหมลูกแชร์แล้ว5กลุ่มค่ะแม่นะคะเยี่ยมมากเลยค่ะงามมื้อไทยงามมื้อไทยงามสมชื่อจริงๆงามมื้อไทยแปลว่าจิตใจงามเห็นไหมก็เลยแชร์ไป5กลุ่มเลยนะคะนานานะคะมาดามรัศมีมาเริ่มนะคะรัฐบอกแม่เดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณรัฐมากๆเลยค่ะนะคะครูขวัญอรุณขวัญจากประเทศนอร์เวย์มาแล้วมลพัดพัดมาแล้วลูกแม่เห็นแล้วนะคะเริ่มเสียงดังฟังชัดพร้อมเรียนพี่พิมพ์บอกเสียงดังฟังชัดเริ่มนะคะนกใจเย็นมาแล้วนกใจเย็นคือเป็นไม่ใช่นกใจร้อนนกใจเย็นนะคะเริ่มมีปอแชร์เรียบร้อยแล้วนะลูกแชร์เรียบร้อยทุกคนสุดยอดมากเริ่มต้นค่ะครูจะบอกแบบนี้ค่ะ
คุณคะเราเริ่มต้นของการเป็นสายเสกเนี่ยวันที่เราได้มาเจอกันเพจนี้คือเพจที่ชื่อว่ากฎแรงดึงดูดเนรมิตชีวิตถูกต้องไหมคะกฎแรงดึงดูดนี่นะคะเป็นกฎที่เขาเรียกว่าเป็นกฎวิทยาศาสตร์นะคะไม่ใช่เป็นกฎแบบว่าอยู่ดีก็มโนมนึกขึ้นมา no it's not like มโนหรือมนึกนะคะเป็น law of science นะคะเป็น scientific นะคะเป็นกฎวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่สามารถอธิบายได้เป็นเรื่องของพลังงานค่ะเป็นเรื่องของพลังงานค่ะกฎแรงดึงดูดหรือว่า laws of attraction นะคะเป็นเรื่องของพลังงานค่ะเราทุกคนอยู่ในคลื่นสนามพลังงานแม่เหล็กของโลกอยู่แล้วค่ะและตัวเราเองทุกๆคนนะคะเราก็มีคลื่นพลังงานเพียงแต่ว่าคลื่นพลังงานของเราเนี่ยมันมีช่องพลังงานที่แตกต่างกันไปค่ะช่องพลังงานที่เราจะใช้ดึงดูดสิ่งต่างๆเนี่ยนะคะมันมีหลายคลื่นพลังงานหลายช่องพลังงานค่ะเหมือนวิทยุค่ะ FM 102.5 FM 105.5 FM 107นะคะ FM 88 FM 94.5 MHz อย่างเงี้ยเขาก็เรียกว่าช่องพลังงานเก็ทไหมเป็นช่องความถี่ค่ะเก็ทไหมที่ครูรุ้งพูดนี่เป็นเรื่องหลักวิทยาศาสตร์หมดเลยอยู่ดีจะมาสอนเสกปิ้ง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 ก็ไม่ได้เพราะลูกศิษย์ครูรุ้งเป็นแบบระดับด็อกเตอร์นะคะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุณหมอก็เยอะใช่ไหมคะนักวิทยาศาสตร์ก็แยะใช่ไหมคะเจ้าของธุรกิจก็มากนะคะเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเราจะต้องอธิบายให้ทั้งสมองนะคะไม่ต่อต้านแล้วก็ให้ทั้งใจเราเนี่ยเบาเหมือนกับปุยนุ่นแล้วก็ขนนกเมื่อสมองเราไม่ต่อต้านใจเราเบาเหมือนปุยนุ่นหรือขนนกเวลาที่เราปรารถนาต้องการสิ่งใดเราก็จะสามารถดึงดูดหรือว่า attract สิ่งนั้นเข้ามาในชีวิตเราง่ายๆจดค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่สมองคุณไม่ต่อต้านและใจคุณเบาดุดดังขนนกหรือว่าเบาเหมือนกับปุยเมฆอะค่ะใจคุณไม่หนักใจคุณไม่ได้สะสมความสงสัยคุณถึงจะสามารถดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตของคุณได้ง่ายๆจดสิคะเมื่อสมองคุณแม่เรียนแบบมีผ่อนไหมครับผ่อนความรู้หมายถึงว่าแม่สอนเยอะไปค่อยๆสอนค่อยๆผ่อนทีละ20นาทีอย่างเงี้ยเหรอ เธอเป็นใครมาเรียกฉันว่าคุณแม่เธอเป็นลูกฉันใช่ไหม แชร์ค่าหน่วยกิจแล้วนะคะคุณพิมพ์บอกขอบคุณมากนะคะโชติกานะคะหมอสวัสดีจ้านุชบอก999โชติกาบอกว่า 1,000 ชุติมาบอกว่า 1,500 คนสรุปตัวเลขมันอยู่ที่ตรงไหนกันคะลูกแต่ละคนบอกตัวเลขมาไม่ตรงกันเลยนะคะไม่เป็นไรตัวเลขมันจะเท่าไหร่ไม่สำคัญนะคะนั่นเป็นตัวเลขในจอแต่ตัวเลขในใจมันไปที่ร้านคนแล้วนะคะโอ้โหขอบคุณกิกกี้มากเลยนะคะกิกกี้พิมพ์มาแล้วว่าสมองไม่ต่อต้านใจเบาเหมือนคนนกจะสามารถดึงดูดอะไรได้ง่ายๆค่ะโอเคไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้นคนที่มีสมองเรามีสมองทุกคนครูรุ้งก็มีเรามีสมองสมองเป็นอวัยวะนะคะที่มีหน้าที่ผลิตความคิดความสงสัยสร้างความกลัวเพื่อปกป้องกันภัยคุ้มครองเราโอเคไหมเขาจะต้องเป็นยามนะคะรักษาการในชีวิตของเราคอยสอดส่องดูแลว่ามีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลนะคะมีอะไรที่ผิดปกตินะคะเขาก็จะส่งสัญญาณเตือนมาที่ตัวเรานะคะก็เรียกว่าเป็นความคิดมากความทุกข์ใจความกังวลความสงสัยกลัวอดีตห่วงอนาคตนี่เป็นหน้าที่การทำงานของฟังก์ชันของสมองคนเราแต่ครูจะบอกว่าเราอาศัยอยู่ในสนามพลังงานแม่เหล็กโลกยุคนี้เป็นยุคพลังงานค่ะยุคนี้เป็นยุคพลังงานค่ะถ้าใครไม่เข้าใจเรื่องพลังงานคุณอยู่ยากแล้วค่ะยุคนี้โอเคไหมคะยุคนี้เป็นยุคพลังงานค่ะคลื่นความถี่ของคุณจะออกมาจากคลื่นสมองถ้าพูดเป็นภาษาคนก็คือคลื่นความคิดและเมื่อคุณต้องการปรารถนาที่จะดึงดูดหรือ attract อะไรก็ตามอย่างเช่นคุณจะดึงดูดกัลยาณมิตรเข้ามาร่วมงานอันเนี้ยร่วมบุญอันเนี้ยร่วมธุรกิจอันเนี้ยคุณต้องการกัลยาณมิตรคุณเองนะคะจะต้องส่งคลื่นความคิดออกไปอยู่ในระดับความถี่เดียวกับคนดีๆกัลยาณมิตรคือมิตรที่เข้ามาเกื้อกูลคุณถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นคลื่นความคิดที่คุณส่งออกไปต้องเป็นคลื่นความคิดของการปรารถนาดีรักผู้คนอย่างน้อยที่สุดคุณต้องมีคลื่นความรู้สึกจิตตั้งต้นว่าความปรารถนาดี
รักผู้คนรักอย่างไม่มีเงื่อนไขและพร้อมจะทำสิ่งประโยชน์ที่เป็นคุณประโยชน์อเนกอนันต์เพื่อตัวคุณเพื่อสังคมเพื่อแผ่นดินเกิดเพื่อพระศาสนาเพื่อประเทศชาติเห็นไหมเมื่อคุณคิดแบบนี้มันเกิดเป็นคลื่นความคิดพอคุณส่งคลื่นความคิดออกไปคลื่นความคิดนี้ของคุณมันจะไปจูนติดกับคนประเภทเดียวกับคุณคุณก็ไปดึงดูดกัลยาณมิตรเข้ามาในชีวิตคุณแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกว่าแย่แล้วตายห่าแล้วเนี่ยกูแบบว่าจะต้องใช้หนี้เฮ้ยแม่งอะไรก็ได้อะไรก็ได้อะไรก็ได้ที่ทำให้กูหาเงินได้ไวๆอะไรก็ได้แม่งเข้ามาเหอะอะไรแบบนี้และขึ้นความคิดคุณก็เป็นขึ้นที่แบบว่ากลัวกังวลคราวนี้แหละค่ะไอ้อะไรก็ได้อันเนี้ยโคตรน่ากลัวค่ะมันจะไปดึงดูดเหตุการณ์หรือผู้คนหรือโอกาสธุรกิจเข้ามานะคะแต่มันจะเป็นอะไรก็ได้คนประเภทไหนก็ได้สุ่ม4สุ่ม5สเปะสปะก็ได้แล้วคุณส่งคลื่นความคิดที่ว่ากลัวกังวลปัญหาความไม่แน่ใจความลังเลความสงสัยความขาดแคลนคุณก็จะไปดึงดูดไอ้ช่องเดียวกันคลื่นความถี่เดียวกันเลยค่ะดังนั้นแทนที่คุณจะแก้ปัญหาได้คุณกลับไปดึงดูดปัญหาเข้ามาหนักขึ้นกว่าเดิมเพราะมันเกี่ยวกับช่องความถี่ที่คุณส่งคลื่นพลังความคิดและความรู้สึกของคุณออกไปนี่ชัดเจนไหมเนี่ยครูอธิบายชัดเจนไหมเนี่ยคุณจินดาวันบอกแม่สวยจังค่ะวันนี้ชุดสวยสีลิปสติกก็สวยขอบคุณนะคะจินดาวันคุณทันครูรุ้งไหมคะนะคะคุณสุวิชดาบอกว่าโดนใจมากๆค่ะครูรุ้งอันนี้ครูรุ้งปูพื้นนะคะยังไม่ได้สอนจริงสอนจริงวันนี้คือถือคาถาแล้วเสกกันปิ๊งๆเลยแต่นี้ครูรุ้งปูพื้นนะคะเห็นภาพน่ากลัวขึ้นความคิดนะคะกิกกี้บอกใช่เห็นไหมชัดเจนไหมทุกคนเก็ตไหมถ้าเก็ตพิมพ์คำว่าเก็ต101รหัสรักและรหัสลับของเราค่ะถ้าเก็ตพิมพ์คำว่าเก็ต101ค่ะโอเคไหมคะ101คือครูชอบเลขนี้มันเป็นเลขแบบรีเซ็ตนะคะเป็นเลขที่แบบเรากำลังจะโปรแกรมสิ่งใหม่ๆเข้าไปนะคะ101นะคะรหัสสำหรับที่ครูรุ้งใช้กับตัวเองช่วงนี้คือรหัสโปรแกรมจิต101เออเป็นโปรแกรมที่เราจะรีเซ็ตอะไรบางอย่างนะคะให้กับชีวิตเราเก็ต101พิมพ์มาค่ะครูอิสรีพิมพ์เก็ต101หยีนะคะเก็ตทุกคนเก็ตหมดเลยง่ายไหมลูกโอ้โหกดแรงดูดง่ายขนาดนี้หรอครูรุ้งใช่ฉันสอนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายพวกเธอเข้าใจแล้วหลังจากนี้ครูจะไปต่อค่ะพร้อมไหมคะเก็ตนะคะทุกคนเก็ตนะคะเก็ต101นะคะเก็ต101นะคะครูสอนง่ายเห็นภาพนะคะเมื่อกี้กิกกี้พิมพ์บอกเลยว่าน่ากลัวเลยอะคลื่นความคิดน่ากลัวเลยครูรุ้งคลื่นความคิดถูกต้องค่ะเก็ต101ยอดเยี่ยมมากเก็ต101ยอดเยี่ยมมากเก็ต101อรวรรณหญิงไทยแอนดี้มงคลรัตออนนรินเก็ต101แคทเธอรีน่าเก็ต101รัศมีเก็ต101ไปต่อค่ะดังนั้นแล้วค่ะครูยกตัวอย่างค่ะคุณรู้ไหมคะเวลาที่เราปรารถนาสิ่งใดอยากได้สิ่งใดมาตรงหน้านี่จะของแพงแล้วนะคุณกรุณาเคลียร์พลังงานลบๆความคิดลบๆคำพูดลบๆเพื่อนลบๆเรื่องราวลบๆอะไรก็ตามที่เป็นพลังงานลบอะไรก็ตามที่คุณได้ยินได้ฟังได้เห็นคาตาแล้วมันเก็บเป็นเสี้ยวความรู้สึกสะสมไว้ในใจคุณอยู่กับใครก็ตามที่ชอบพูดถึงความเป็นไปไม่ได้เรื่องความยากคำพูดลบๆคุณต้องเคลียร์สิ่งนี้ออกจากชีวิตคุณก่อนไม่อย่างนั้นคุณไม่สามารถจะหยิบไม้คาถามาเสกปิ๊งได้คุณจำคำว่าเสกไว้ให้ดีนะคะคำนี้คนธรรมดาไม่เก็ตค่ะคนธรรมดาส่วนใหญ่บ่อยขึ้นพรมเหาะไม่เอากูจะถีบจักรยานกูจะถีบ10ล้อกูจะถีบ3ล้อกูจะถีบซาเล้งเหนื่อยไหมลูกเหนื่อยไหมคนดีมีพี่เป็นแฟนเหนื่อยไหมบอกให้ขี่พรมบอกให้ใจเบาเหมือนปุยนุ่นเหมือนขนนกไม่เอาจะขี่ซาเล้งจะควบอีแตนจะทำงานหนักๆทำงานยากๆแม่จะบอกให้นะงานใหญ่อยู่ที่ใจ
ใช่ถีบสามล้อจำไว้ให้ดีงานใหญ่อยู่ที่ใจจอมยุทธกระบี่อยู่ที่ใจงานใหญ่อยู่ที่ใจจำคำนี้ไว้เลยงานใหญ่อยู่ที่ใจใจเป็นธาตุสำคัญจำเอาไว้เวลาจะทำงานใหญ่ใจเป็นธาตุสำคัญค่ะคุณเคยได้ยินอยู่แล้วใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานอะไรอ่ะใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นนายกายเป็นเบาใจเป็นธาตุที่ใหญ่มากๆจำไว้ให้ดีนะจะขึ้นผมวิเศษค่ะนะคะเบิร์ดบอกเบิร์ดสุดยอดมากนะคะล้างใจให้หมดครูจะบอกนะหลายคนที่ใช้กดแรงดึงดูดแล้วไม่ได้ผลนะคะแล้วก็1ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีเป้าหมายใหญ่แต่ทำยังไม่ถึงสักทีครูจะบอกความจริงให้ตรงนี้อาจจะโหดร้ายกับคุณไปซะหน่อยนะคะอาจจะรุนแรงกับคุณไปซะหน่อยนะคะคุณคุยกับใครอยู่คะคุณคบกับใครอยู่คะคุณฟังเรื่องอะไรมาคะคุณสะสมเรื่องราวของความเป็นไปไม่ได้คิดลบขี้แพ้ขี้แพ้ชวนตีขี้อิจฉาขี้วิจารณ์ขี้นินทาขี้โกรธขี้โทษคนอื่นขี้เกียจคุณสะสมขี้อะไรไว้บ้างคะรุนแรงนะเนี่ยจะสิ้นปีแล้วนะที่ผ่านมาสะสมขี้อะไรกันไว้บ้างแล้วที่ผ่านมาคบกับใครฟังอะไรรับข้อมูลอะไรจูนอยู่คลื่นช่องไหนจูนคลื่นช่องไหนคะจูนคลื่นช่องไหนคะเงียบเลยเว้ยกลัวเลยครูลุงครูจะของขึ้นแล้วใช่ไหมคะยังไม่ของขึ้นยังไม่ต้องตกใจล้างซะค่ะคุณนีรอบอกว่าไลฟ์นี้แพงจริงลูกแชร์ไปให้สปปลาวรู้ทั้งเมืองเลยหญิงไทยบอกแพงมากค่ะแพงแชร์อีกหนึ่งแชร์ด่วนแชร์ค่ะโหยแพงว่ะคุณลุงแพงแล้วก็แรงแล้วก็ดุด้วยจะเสกเนาะอู้อยากเสกจังเลยอ่ะพวกที่เป็นสายเสกเนาะแม่เนาะทำไมมันคิดหวังอะไรอยากจะได้อะไรก็ได้ทำของเล่นของนะคะอะไรอ่ะแค่คิดสิ่งนั้นก็บังเกิดปรากฏตรงหน้าไอ้พวกนี้มันเป็นคนประเภทไหนมันมีจริงหรือเปล่าแม่หรือว่ามันมีแค่หนังในแฮร์รี่พอตเตอร์หรือว่าเป็นนิยายประลัมปลาที่เขาเล่าต่อกันมาหรือเป็นเฉพาะคนพวกวิเศษหรือเป็นพวกมโนแม่ไอ้คนพวกนี้ตกลงว่ามันเป็นยังไงทำไมมันถึงมีผลลัพธ์เราขี่พรมวิเศษงานใหญ่อยู่ที่ใจถามจริงๆสะสมอะไรกันไว้ในใจอันนี้ไม่อยากพูดจารุนแรงเนาะเดี๋ยวกลัวกันนะพรุ่งนี้จะไปอินเดียแล้วด้วยพูดเบาๆแล้วกันเก็บเสียงไว้สวดมนต์สะสมอะไรไว้ที่ผ่านมาเนี่ยแล้วหวังจะเสกหนูจำไว้นะถ้าหนูอยู่สเตตัสหรือสถานภาพที่มีพลังลบๆสะสมเรื่องลบๆสื่อสารข้อมูลลบๆคบกับคนลบๆแล้วหนูไม่เด็ดขาดกับพลังลบพวกนี้เสียทีสามวันดีสี่วันไข้เป็นหายๆเพ้อๆหนีออกไปไม่ได้ไม่กล้าเลิกคบไม่กล้าทิ้งเพื่อนลบๆเสียดายไว้ทำไมลูกจะเก็บไว้ให้มันออกลูกออกหลานแล้วไงฮะจัดหนักมาเลยชอบแรงๆออกจะซาดิสนิดหน่อยนะลูกลูกแม่เนี่ยที่ผ่านมาทำอะไรงานใหญ่อยู่ที่ใจค่ะแต่ใจดันไปสะสมเรื่องลกๆค่ะเอาแต่ความสกปรกเข้ามาสะสมในบ้านเราไม่เคยกวาดเลยหายใจเอาอะไรเข้าไปค่ะในปอดมีแต่ฝุ่นหายใจเอาอะไรเข้าไปคะหายใจเอาความเป็นไปได้เข้าไปหรือหายใจเอาความยากลำบากท้อแท้เศรษฐกิจไม่ดีหรือหายใจเอาคำนินทาของคนอื่นแล้วไปคบกับคนที่มันช่างนินทาทำไมลูกเลิกไปคบกับมันมันนินทาคนอื่นที่หนูฟังหนูไม่อยู่ตรงนั้นเดี๋ยวมันก็นินทาหนูให้คนอื่นฟังแม่ไม่ได้พูดเล่นนะพูดจริงแล้วพอหนูรู้ว่าสุดท้ายเขานินทาหนูก็หมดพลังจริงไม่จริง
ถ้าหนูอยู่กับเขาแล้ววันนี้เขานินทาคนอื่นวันนั้นหนูไม่อยู่ในวงสนทนานั้นเดี๋ยวเขาก็นินทาหนูจะคบทำไมไอ้เพื่อนที่ชอบนินทาเนี่ยวายแม่พูดแรงเพื่อนลบออกไปคำพูดลบๆเคลียร์นะคะเคลียร์พรุ่งนี้กวาดซะกิกิใจเย็นๆนะคะกิกิน่ารักที่สุดนะคะคือถ้าสมมติเจอคนลบๆโดยเฉพาะคนที่เป็นคนในครอบครัวเราเพื่อนสนิทมิตรสหายสามีเราคนรักเรามันมีเทคนิคอันนึงเราต้องพลังงานสูงกว่าคนที่อยู่ในสนามพลังงานเดียวกับเราแม่สอนไว้ในสนามพลังงานในคอร์ส7มนตาแม่จะบอกแบบนี้นะเรามีสนามพลังงานแล้วเวลาคนเข้ามาอยู่ในชีวิตเราเขาจะมีพลังงานของเขาแล้วเขามาใช้สนามพลังงานร่วมกันกับเราถ้าเราไม่สามารถนำพลังงานเขาได้พลังงานของเราของเขาจะกลืนพลังงานของเราเฮ้ยอันนี้แพงมากนะนี่เป็นความลับที่สอนลูกศิษย์ในคอร์ส7มนตาใครอยู่คอร์ส7มนตาบ้างรายงานตัวเช็คอินใครเรียนคอร์ส7มนตาเช็คอินหน่อยเช็คอินหน่อยเช็คอินพิมพ์ซุปเปอร์เซเว่นดิใครบ้างที่เป็นพวกซุปเปอร์เซเว่นพวกเจ็ดมนตาฉันสอนไว้ในกระดานพลังงานโอ้โหทำไมวันนี้สอนแพงหน้าเฟซเนี่ยถ้ากิกี้ไม่พูดขึ้นมาก็คงไม่ได้พูดเรื่องนี้คุณไม่รู้เหรอคะเรามีเกมคนละกระดานค่ะเรามีกระดานพลังงานคนละกระดานค่ะผมไม่อยากสอนของแพงตรงนี้เลยอะเช็คอินหน่อยใครเป็นซูเปอร์เซเว่นอยู่ในคอร์สเจ็ดมนตาเช็คอินพิมพ์คำว่าซูเปอร์เซเว่นเป๊กกี้พิมพ์แล้วซูเปอร์เซเว่นบัวแก้วพิมพ์แล้วซูเปอร์เซเว่นเบิร์ดพิมพ์แล้วซูเปอร์เซเว่นนิวสเตอร์พิมพ์แล้วพวกซูเปอร์เซเว่นพวกนี้มาจากคอร์สเจ็ดมนตาค่ะอิสรีเจ็ดมนตาเปลี่ยนชีวิตถูกต้องค่ะเป็นเจ้าแม่คอร์สเจ็ดมนตาค่ะครูอิสรีค่ะดึงดูดรถเบนซ์จากคอร์สเจ็ดมนตาค่ะตอนนี้กำลังดึงดูดบ้าน30ล้านจากคอร์สเจ็ดมนตาอยู่ค่ะใช้วิธีเดียวกันนี่แหละค่ะซูเปอร์เซเว่นรายงานตัวกลุ่มมนุษย์พลังซูเปอร์เซเว่นรายงานตัวค่ะคูนิตซูเปอร์เซเว่นปาร์ตี้ซูเปอร์เซเว่นมิกกี้หยีซูเปอร์เซเว่นคนกลุ่มนี้คนเหล่านี้คือพวกซูเปอร์เซเว่นค่ะแนทชี่ซูเปอร์เซเว่นค่ะจำได้ไหมลูกแม่สอนว่าอะไรเราคือมังกรกลางกระดานพลังงานเราทุกคนมีกระดานพลังงานคนละหนึ่งกระดานก็คือกระดานพลังงานชีวิตเหมือนเกมชีวิตและเราคือมังกรที่อยู่กลางกระดานค่ะที่ส่งพลังงานไปทั่วกระดานเกมชีวิตกระดานพลังงานของเราค่ะกฎของเกมนี้มีง่ายๆค่ะใครที่เข้ามาในชีวิตเราแปลว่าเขาใช้กระดานพลังงานร่วมกับเราค่ะและถ้าเราไม่สามารถส่งพลังงานที่เข้มข้นกว่าสูงกว่าเหนือกว่าแรงกว่าเขากินรวบเกมนี้กระดานพลังงานของคุณเสร็จค่ะนะคะโอ้โหสุรจิตบอกว่าเพิ่งจะมาถึงค่ะถึงไหนกันแล้วถึงกระดานพลังงานแล้วคุณสุรจิตมาฟังเร็วคุณสุรจิตเพิ่งเข้ามาแชร์ก่อนเดี๋ยวครูจะอธิบายเรื่องกระดานพลังงานมนุษย์คนทั่วไปเขาไม่รู้ว่าเขาคุมกระดานพลังงานคุณทุกคนนะคะกระดานชีวิตคุณเกมเนี้ยคุณมีกันคนละหนึ่งกระดานค่ะและคุณคือมังกรกลางกระดานพลังงานของคุณค่ะทำไมเราต้องมาเปิดเผยความลับกันที่หน้าเพจวะเนี่ยเรื่องนี้ครูได้สืบทอดมาจากเจ้าสัวใหญ่คนหนึ่งค่ะท่านเมตตาสอนเรื่องนี้ให้กับครูครูพูดตรงๆในคอร์สเจ็ดมนตามันมหัศจรรย์หลายอย่างมากหนึ่งจำได้ใช่ไหมเรื่องนี้ท่านเจ้าสัวใหญ่คนหนึ่งค่ะธุรกิจท่านก็เป็นหมื่นล้านเนาะท่านสอนเรื่องนี้ไว้กับครูรุ้งค่ะแล้วครูรุ้งก็ไปสอนลูกศิษย์ต่อในคอร์สเจ็ดมนตราตอนที่ครูรู้ครูก็กระอักกระอ่วนนิดหน่อยแล้วก็ตื่นเต้นมากเออว่ะแล้วเมื่อคุณรู้ว่าคุณคือมังกร
กลางกระดานมันพีคซูเปอร์เซเว่นทั้งหลายพวกซูเปอร์เซเว่นทั้งหลายเก็ต101ค่ะ I never know thank you so much คูรุงแชร์ก่อนที่จะอธิบายขยายความแชร์อีกนิดนึงเหมือนที่คุณสุจริตบอกอะเฮ้ยไปถึงไหนกันแล้วเพราะเขาเพิ่งจะมาเนี่ยเช็คอินซูเปอร์เซเว่นจำได้ใช่ไหมครูลุงบอกก่อนนะลูกศิษย์เจ็ดมนตราซูเปอร์เซเว่นคุณต้องเอาวิชานี้ไปใช้ทั้งชีวิตนะคุณต้องระลึกอยู่ตลอดเวลาว่าคุณคือมังกรกลางกระดานกระดานนี้พังไม่ได้และให้ใครมาล้มกระดานพลังงานไม่ได้นี่คือกระดานพลังงานของคุณและคุณรู้ไหมเวลาคนมันไปดีลธุรกิจกันเจรจาธุรกิจกันคนทุกคนมีกระดานพลังงานคนละหนึ่งกระดานเวลาที่มาเจอกันเนี่ยเขากำลังแชร์ลิงพลังงานแชร์ลิงกระดานแล้วอยู่ที่ว่าใครจะส่งสัญญาและส่งพลังงานและใครจะเป็นคนครอบใครจะมีพลังงานที่เหนี่ยวนำชักจูงใจคนนั้นก็ปิดดีลธุรกิจได้คุณเก็ตเป้าเวลาเกมที่มันใช้ไหวพริบนะคะหรือว่าใช้การเจรจาธุรกิจบางทีคนที่เจรจาธุรกิจสำเร็จอาจจะไม่ใช่คนที่ฉลาดที่สุดอาจจะไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดแต่เป็นคนที่คุมพลังงานหรือคุมทิศทางของกระดานพลังงานได้ถ้าคุณรู้ว่าคุณเป็นมังกรคุณจะไม่ยอมเป็นมังกือค่ะและถ้ากระดานพลังงานของคุณมีคนลบๆเข้ามาคุณจะยอมให้คนลบๆครอบนำพลังงานคุณหรือเปล่าคะโอ้ยครูโอ้กิกี้บอกเก็ต101รหัสล้างกระดานถูกต้องครูอิสรีบอกบิงโกคุณต้องเป็นคนลีดหรือนำพลังงานถ้าคุณต้องการครอบคนลบดึงเขาไหมเข้าทางคุณต้องสลายพลังงานลบในตัวคุณค่ะคุณรู้ไหมเวลาคนที่คุมเกมเวลาเขารับเรื่องลบๆมากระแทกใจเขามันไม่เกี่ยวว่าคนพ่นเรื่องลบใส่คุณแต่ที่คุณหมดพลังเพราะใจคุณกระทบเรื่องลบแล้วallowหรืออนุญาตให้พลังงานลบนั้นมากระแทกใจแล้วเหวี่ยงคุณล้มลงค่ะครูบอกแล้วมันเป็นเรื่องของพลังงานแล้วครูบอกแล้วว่างานใหญ่อยู่ที่ใจค่ะคุณเก็ตจริงๆหรือเปล่าเนี่ยคุณเก็ตคุณตามครูทันนะคอร์ส 7มนตามันไม่ใช่คอร์สของมนุษย์ธรรมดาแต่เป็นพวกซูเปอร์เซเว่นเรียนคอร์สนั้นเป็นคอร์สที่เวอร์มากเป็นคอร์สระดับจิตใต้สำนึกของโลกใบนี้เลยเวอร์มากคอร์สนั้นและกระดานพลังงานใช่ไหมหมิวเป็นเดย์สุดท้ายของคอร์ส7มนตราเป็นรางวัลหรือเป็นโบนัสพิเศษสำหรับซูเปอร์เซเว่นเลดี้นิวบอกพีคมากแสดงว่านิวเข้าใจที่แม่พูดนิวสเตอร์พิมพ์ว่าฉันคือคนคุมเกมโอ้โหเอาแค่ว่าคืนนี้แค่คุณรู้ว่าคุณน่ะเป็นมังกรตัวนั้นที่กลางกระดานพลังงานชีวิตคุณแค่นี้ก็แพงแล้วพี่แมรี่บอกอยากเรียนพี่แมรี่ไปเรียนเลย7มนตานี่เรียนกัน600กว่าคนน่ะราคาคอร์สตอนนี้เท่าไหร่ลูก 29,900ขึ้นราคาได้แล้วหมิวถูกเกินไปแล้วเรื่องราวในคอร์ส7มนตานี่เอามาพูดที่ข้างนอกไม่ได้เลย 29,000 หมิวต้องขึ้นราคาได้แล้วลูกวันนี้วันสุดท้าย 29,900 คอร์ส7มนตาพอกันทีนะคะวันนี้วันสุดท้ายแล้วรีบไปโรงเรียนซะนะคะพี่แมรี่นะคะ
เจ็ดมนตามีอะไรที่มันพูดไม่ได้กระดานพลังงานอ่ะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ครูไม่เคยเอามาสอนที่หน้าเพจพูดแค่นี้แล้วกันนะคะแต่วันนี้สอนแล้วต้องยกความขอบคุณนั้นให้คุณกิกกี้ที่พูดขึ้นมาฉันคือคนส่งขึ้นพลังบวกอ่ะครูเคลียร์ก่อนนะครูเคลียร์ก่อนนะสรุปแล้วถ้าคุณเจอพลังงานลบๆไม่ว่าเป็นใครก็ตามเขากำลังก้าวล่วงเข้ามาในกระดานพลังงานของคุณอย่ายอมโดนครอบด้วยพลังลบๆอย่าโดนกลืนพลังงานคุณต้องลีดหรือว่านำทางพลังงานในกระดานเกมนี้กระดานชีวิตคุณเก็ตนะนันบอกอย่าเพิ่งขึ้นค่ะแม่ please เออคินไมล์ไลฟ์บอกหูยสุดยอดแพงมากนี่เป็นแค่เสี้ยวหนึ่งในคอร์ส7มนตราได้มาฟังครูรุ้งสดๆแต่ละครั้งช่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญต้องยกพลังวันนี้ให้คุณกิกกี้ค่ะเพราะถ้าเขาไม่พูดเรื่องนี้ขึ้นมาดิฉันก็คงไม่ได้พูดเรื่องนี้กับพวกคุณแน่นอนมีอีกหลายเรื่องที่อยู่ในคอร์ส7มนตราที่ก็ไม่เคยออกมาพูดหน้าเพจเหมือนกันเก็ททุกคนนะคะตอนเก็ทเรื่องนางพญาอินทรีดูดเงินได้ 200,000 วันนี้เก็ทเรื่องมังกรมา2ล้านแน่นอน yes นะชี่แม้ว่าลูกได้แน่นอนอ่ะขอสอนในสิ่งที่อยากสอนก่อนไว้ว่าวันนี้ไปกันไกลมากถึงกระดานพลังงานเลยทีเดียวในคลาสนั้นกระดานมังกรสวยมากเลยเนาะแล้วคุณรู้ไหมคะในชีวิตครูลุงอยากจะจำลองภาพให้คุณเห็นอยากเห็นไหมอยากเห็นไหมไม่เคยสอนสิ่งนี้น่าเห็นจริงนะเนี่ยอยากให้ครูจำลองสถานการณ์ให้คุณเห็นไหมคะเห็นตัวคุณเองปล่อยพลังงานที่กลางกระดานอยากให้ครูจำลองภาพให้คุณเห็นไหมคะแพงว่ะวันนี้อยากไหมคะอยากไหมคะตั๊กกี้เพิ่งเข้ามาตั๊กกี้แชร์ยังลูกธัญญาบอกว่าอยากค่ะชัญญากรบอกอยากเห็นค่ะแม่คนที่บอกอยากและอยากเห็นนัทกิตาบอก yes please แชร์ค่ะแชร์อีกคนละหนึ่งแชร์ค่ะถ้ามันจำนวนแชร์ไม่ได้เยอะมากพอมันไม่ไปถึงคนเยอะมากพอไม่สอนค่ะเล่นตัวค่ะไม่ได้เก็บเงินนะคะสอนฟรีถ้าแชร์ไม่ถึง 2,000 แชร์ไม่สอนค่ะไปเรื่องอื่นอยู่กัน 1,300 นะคะแชร์กันไป 1,400 เฉพาะคุณลุงคนเดียวก็แชร์ไป20แชร์แล้วมันต้องมีคนที่มันไม่แชร์ถ้าแบบแชร์ไม่ถึง 2,000 ไม่สอนอาจทดไว้ในใจก่อนสอนเรื่องอื่นก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูให้เวลาเนี่ย5นาทีถ้าแชร์ไม่ถึง 2,000 แชร์ไม่ต้องมาคุยกันเรื่องครูกำลังจะพาคุณเปิดประตูเข้าสู่กระดานพลังงานในชีวิตคุณที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนแพ้บ้างชนะบ้างล้มลุกคุกคานบ้างให้คนพลังงานลบๆหลีดชีวิตคุณอยู่นั่นแชร์ค่ะขอบคุณมากที่แชร์กำลังสับสนในทางเดินชีวิตวันนี้ฉันเป็นมังกรผู้คุมกระดานชีวิตฉันคือผู้ชนะขอบคุณครูค่ะยินดีมากเลยค่ะคุณหนึ่งบวรลักษ์บอกลูกหลายแชร์แล้วแม่ลูกหนึ่งลูกแม่เองแชร์ใหญ่ครูอ้อมบอกเจ็ดมนตาพีคและแพงมากโรงเรียนคอร์สนี้โคตรคุ้มฟรีบวกกำไรสนใจโรงเรียนทักไลน์ @krurung @krurung 29,900 บาทโค้ชโอแชร์ไป10แชร์น้ำตาลแชร์ไปเกือบ20กลุ่มแล้วอ่ะแชร์ค่ะแชร์กันไปเท่าไหร่แล้วลูกตอนนี้1,800แล้วพอมีผลประโยชน์อ่ะแชร์กันใหญ่เพจเนี้ยตอนเนี้ยเรานึกถึงผลประโยชน์กันแล้วหรอเราไม่ได้มีความรักและการแบ่งปันกันแล้วหรอพวกเธอตอนนี้ลูกๆของแม่ถ้าไม่มีผลประโยชน์เนี้ยทำไมความรักและการแบ่งปันของพวกหนูมันน้อยลงหรือไงฮะ
สวัสดีค่ะคุณอิสรีนะคะคุณอิสรีดึงดูดเงินจากคอร์สนี้เยอะมากอิสรีดึงดูดเงินจากคอร์สนี้เยอะมาก 2,000 แชร์แล้วค่ะอะไรนะคะเท่าไหร่ล่ะคะทุกคนอะไรนะคะโค้ดโอ 2,000 แชร์ทุกคนรีบไปผลประโยชน์ไงผลประโยชน์ต้องแชร์กันใหญ่เลยเป็กกี้อ่ะลูกสาวแม่แชร์ตลอดแชร์แล้วนะแชร์แล้วนะขามแอมวิชแชร์แล้วนะลูกอ่ะใช้เวลานิดนึงปรับอารมณ์พวกคุณก่อนบางทีมันมีในชีวิตนี้มีสิ่งที่เรายังไม่รู้อีกเยอะมากและครูพูดไปตั้งแต่ต้นไลฟ์แล้วว่ายุคนี้คือยุคพลังงานถ้าคุณไม่เข้าใจแล้วคุณก็ไม่สื่อถึงพลังงานคุณพลาดคีย์สำคัญของยุคนี้ค่ะอ่ะอย่างเช่นวันเนี้ยนัทธกิจตาบอก yes I did I love you ครูรุ้ง and I would love to understand thank you very much นะคะสุดยอดมากอ่ะพิมพ์ขอบคุณลูกบัวนะคะลูกบัวบอก7มนตา 29,900 ลูกบัวช่วยวงเล็บว่าวันสุดท้ายละมันจะถูกเกินไปละขึ้นราคาอ่ะเพิ่งเข้ามาคืออะไรคะโอ้ยเพิ่งเข้ามาลูกนะคะเริ่มต้นแล้วละกันไม่เกิดแล้วหนูฟังเลยทีเดียวละกันยุคนี้คือยุคพลังงานทุกสิ่งทุกอย่างคือพลังงานและเราทุกคนเกิดมาเรามีเกมชีวิตของเราเรามีกระดานพลังงานคนละกระดานเราเปรียบเสมือนผู้คุมพลังงานของกระดานชีวิตของเราเวลาที่มีเรื่องต่างๆมากระทบแล้วเราแกว่งเพราะเราควบคุมพลังงานในใจเราไม่ได้เราปล่อยให้คนลบคำพูดลบเรื่องลบๆครอบพลังงานในกระดานพลังงานชีวิตเราวันนี้หลายคนไม่รู้ว่าเรากำลังยืนอยู่บนสนามพลังงานและเราเป็นผู้คุมสนามพลังงานของเราและตอนนี้เรากำลังยืนอยู่กลางกระดานพลังงานทิศที่เรายืนอยู่คือทิศที่มีชัยภูมิที่เหนือที่สุดดีที่สุดเป็นเลิศที่สุดและมีพลังงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดเราอยู่กลางกระดานเป็นมังกรทองที่กระดานพลังงานของเราเวลาที่มีคนเดินเข้ามาในชีวิตของเราโดยเฉพาะคนสนิทคนใกล้ชิดคนที่เรารักคนที่เราศรัทธาคนที่เราเชื่อถือคนที่เราไว้วางใจคนเหล่านี้เป็นคนที่มีผลกับพลังงานในกระดานชีวิตของเราและทุกๆครั้งคำพูดความรู้สึกความคิดเห็นของเขาจะมีผลสลายพลังงานของคุณก็ได้เพิ่มพลังงานของคุณก็ได้แต่มนุษย์ส่วนใหญ่ตกเป็นรองในสนามพลังงานในกระดานพลังงานของตัวเองคุณไม่เคยรู้ว่าคุณยืนอยู่กลางกระดานพลังงานของคุณและคุณเป็นมังกรทองที่ควบคุมพลังงานทั้งกระดานนั้นได้คนส่วนใหญ่อนุญาตให้คนที่ล่วงล้ำก้าวขาเข้ามาในเขตกระดานพลังงานของคุณแล้วก็อนุญาตให้คนอื่นพ่นพิษเอาพลังงานลบๆมาครอบคุณค่ะ
อ้อมบอกแม่สอนแพงและพีคมากคุณไม่รู้อำนาจคุณลืมว่าคุณคือมังกรทองค่ะคุณไม่รู้อำนาจว่าคุณสามารถกำหนดพลังงานหลีดพลังงานได้เพราะนี่คือกระดานพลังงานคือหมากคือเกมชีวิตคุณค่ะคุณมีหน้าที่ตัดสินใจว่าคุณจะอนุญาตพลังงานนั้นหรือไม่อนุญาตให้พลังงานลบๆเข้ามากล้ำกลายคุณค่ะมีปอบอกแม่สอนแพงมากเรื่องนี้โคตรตื่นรู้เลยจากคอร์สค่ะในคอร์สครูพูดลึกกว่านี้แล้วก็ลูกศิษย์หลายคนจำได้ไหมแม่พูดว่าทิศทั้ง4คุณเป็นมังกรทองที่คุณมีผู้สืบทอดสันดานคุณมีมังกรทองของคุณที่ทิศทั้ง4คนที่เข้ามาในกระดานของคุณและพร้อมจะส่งพลังงานคืนกลับมาให้คุณอยู่ที่ทิศทั้ง4ของกระดานหนึ่งจำได้ไหมที่แม่เคยสอนจำได้ใช่ไหมคุณต้องรู้นะคะใครที่เป็นมังกรที่ยันอยู่4ทิศในกระดานพลังงานของคุณเฮ้ยนี่เอาเรื่องแพงมาสอนหน้าเพจคนเขาจะเข้าใจป่าววะนี่พวกเราเข้าใจครูป่ะเนี่ยครูเอาเรื่องใหญ่มาสอนหน้าเพจแล้วเนี่ยกระดานพลังงานทุกคนเข้าใจจริงป่ะเนี่ยตามทันหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าเป็นมังกืออยู่เป็นมังกือยังไม่หนักเท่าเป็นกิ้งกือด้วยรู้หรือเปล่าว่าคุณเป็นใครรู้หรือเปล่าว่าคุณเป็นมังกรทองที่มันเปล่งแสงวับวับวับอยู่กลางกระดานพลังงานคุณตากี้บอกเข้าใจค่ะจิกกี้บอกเข้าใจค่ะครูอิสรีนี่เข้าใจมากๆครูเคยไปนั่งทานดินเนอร์มื้อหนึ่งที่โรงแรมจำชื่อโรงแรมไม่ได้แล้วแล้วครูสอนเรื่องกระดานพลังงานกับครูอิสรีนกชนิดาภาใครอีกนะบนโต๊ะนั้นอะหนึ่งอยู่ไหมวันนั้นแม่สอนอะหนูไม่ได้อยู่ตรงนั้นแต่ว่าแม่สอนหนูวันนั้นมีหลายคนวันนั้นมีหลายคนเข้าใจแล้วนะทุกคนก็ตามครูทันนะใครตามไม่ทันมันเป็นเรื่องใหม่แล้วมันไม่เคยมีใครมาบอกคุณแบบนี้นัทกฤตาบอก yes I get it I have interested it about energy but I need to learn โอเคเยี่ยมมากนัทกฤตานะคะจริงๆนัทกฤตาถ้าชอบเรื่องพลังงานคุณควรจะเป็นซูเปอร์เซเว่นคุณควรจะไปลงคอร์ส7มนตราด้วยซ้ำ7มนตราดึงดูดความมั่งคั่งมันยังมีอภินิหารนะคะอะไรในคอร์สนั้นอีกเยอะมากใครชอบนี่ไปลงเรียนซะเข้าใจนะตามทันค่ะแม่ชุติมาบอกคุณไกรราชบอกขอบคุณครับคุณจำไว้นะคะวันนี้ครูจะบอกคุณสั้นๆอันเดียวจงรักษาสัญชาติมังกรทองของคุณเอาไว้และอย่ายอมให้พลังงานลบๆเข้ามาทำลายพลังงานคุณคือผู้คุมเกมพลังงานกระดานพลังงานเอาให้อยู่ถ้าคุณไม่อนุญาตและคุณปล่อยพลังงานบวกให้มากพอไม่มีใครเอาพลังงานลบมาครอบคุณได้พลังงานบวกที่มากพอคืออะไรรักให้มากพอศรัทธาให้มากพอเชื่อให้มากพอขอบคุณให้มากพอซาบซึ้งให้มากพอตื่นเต้นให้มากพอเต็มไปด้วยความลุ่มหลงในชีวิตให้มากพอลุ่มหลงหมายถึงแพชชั่นไม่ใช่ลุ่มหลงแบบว่า
ไม่มีปัญญาหลงงมงายไม่ใช่ลุ่มหลงหมายถึงจงมีแพชชั่นในสิ่งที่คุณจะเอาคุณต้องได้จนไม่สามารถมีใครมาทำลายพลังงานของมังกรทองเช่นคุณได้จงศรัทธาให้มากพอจนคุณกลายเป็นคนที่เหนี่ยวนำความศรัทธาของคนอื่นจงรักให้มากพอจนผู้อื่นสัมผัสถึงพลังงานความรักของคุณได้จงยืนหยัดจงรู้สึกขอบคุณจงเป็นทุกอย่างที่เป็นพลังงานด้านดีและไปให้สุดปล่อยพลังงานอย่างต่อเนื่องเข้มข้นรักษาความศรัทธาและความเชื่อทุกคนมีกระดานพลังงานของตัวเองคุณรู้ไหมคนที่พลังงานแข็งแข็งหรือจิตแข็งแข็งใครเดินเข้ามาในกระดานพลังงานเขาจะถูกเคลื่อนจะถูกนำหมดเลยแล้วคุณคิดดูสิถ้าคุณเป็นพลังงานบวกพลังงานด้านดีเป็นพลังงานความรักเป็นพลังงานของความศรัทธาเป็นพลังงานของความแบบทุกอย่างเป็นไปได้เป็นพลังงานของแพชชั่นขับเคลื่อนด้วยความลุ่มหลงสนุกคุณคิดดูดิคุณจะเหนี่ยวนำนำทับนำพาคุณจะลีดคุณจะไกด์คุณจะนำทางทุกคนที่เข้ามาในกระดานพลังงานของคุณแพงอ่ะคุณคือมังกรทองที่กลางกระดานพลังงานของคุณค่ะลูกนกบอกว่าทุกวินาทีลูกไม่เคยลืมบุญคุณของแม่ครูที่ให้ลูกมาตลอดรักลูกนกนะดีใจดีใจสุดยอดชอบครับคุณคินบอกใช่กีกี้ทุกอย่างเป็นไปได้และพลังงานในตัวเรานี่แหละครูถึงบอกว่าเกมที่ใหญ่อยู่ที่ใจพอใจเราตกลงมาแป้วลงมาลดลงมาลดระดับลงมาเราจะไม่สามารถลีดหรือนำทางใครได้เพราะฉะนั้นอย่าให้ใจดรอปลงตกลงพลังงานหล่นลงคนทั่วไปคนส่วนใหญ่เขายอมให้คนเข้ามาแหยมเข้ามาเหยียบอยู่ในกระดานพลังงานเขาแล้วก็ครอบเขาด้วยพลังงานลบๆจงอย่าเป็นคนส่วนใหญ่เพราะกระดานนี้คุณจะไม่ยอมให้ใครมาล้มกระดานคุณนะหลายคนโดนล้มกระดานแล้วก็ต้องเสียเวลาเริ่มต้นฟูมฟักพลังงานใหม่มันเหนื่อยมันคุ้มไหมกี่รอบแล้วอย่ายอมจริงๆมันก็สอดคล้องกับตอนต้นไลฟ์เนอะที่แม่บอกว่าตัดคนลบๆตัดเสียงลบๆตัดพลังงานลบๆบางครั้งเราตัดเขาออกจากชีวิตเราไม่ได้เพราะเขาดันเป็นพ่อเราแม่เราคนที่เรารักแต่เราต้องรู้ว่ากูคือมังกรทองกลางกระดานกูจะลีดพลังงานเกมนี้กูจะนำทัพกูจะลีดพลังงานโอ้โหดร.วิการดาบอกวันนี้พีคและแพงมากทั้งในคอร์สและหน้าเพจค่ะโอ้โห54นาทีแล้วนะคะอันนี้ยังไม่ได้เข้าเรื่องการสอนเสกเลยนะคะครูไปแล้วดีกว่าวันนี้ครูรู้สึกว่าครูสอนของแพงมากลูกจะไม่ใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาอีกแล้วแม่ลูกคือ X-Men ใช่ยิ่งใหญ่มากลูกยิ่งใหญ่มากวันนี้ครูพอแล้วดีกว่านะคะครูรู้สึกว่าแพงมากแล้วก็สำหรับใครที่สนใจเรื่องพลังงานจริงๆครู
ไลฟ์วันนี้ไม่หมดแล้วเรื่องบางเรื่องครูก็ออกมาพูดที่หน้าเฟซไม่ได้หมายถึงว่าพูดไปเรื่อยเปื่อยไม่ได้คอร์ส7มนตราดึงดูดความมั่งคั่งซูเปอร์เซเว่น7มนตราใครที่ชอบเรื่องกฎแรงดึงดูดขั้นสูงใครที่ชอบเรื่องพลังงานครูเชื้อเชิญคุณค่ะส่งเทียบเชิญคุณค่ะวันนี้ 29,900 บาทตัดบัตรเครดิตก็ได้โอนเงินสดก็ได้บริษัท I am พิมพัฒนาใช่ไหมนะคะสมัครเรียนทางอินบ็อกซ์ก็ได้ทาง LINE @krurung @krurung ก็ได้ไปโรงเรียนซะค่ะคอร์ส7มนตรามันเรียกเพรียกหามัน calling คุณอยู่ค่ะเป็นคอร์สแห่งปีเลยเนาะ7มนตราวันนี้ครูไปแล้วครูเชื่อว่าไลฟ์วันนี้อย่างกิ๊กกี้อ่ะแม่เชื่อว่าไม่ได้พูดอะไรเยอะแต่ลูกเชื่อไหมเขารู้ว่ามันคืออะไรและสำหรับเราหลายๆคนแม่รู้ว่าเรารู้ว่าแม่กำลังพูดถึงอะไรทำไมครูทำเสียงตื่นเต้นแบบนี้ได้ครูยังตื่นเต้นเลยเนี่ยฉันมาพูดเรื่องกระดานพลังงานหน้าเพจเนี่ยไปละGood night ทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนเดินทางดีกว่าครูยังไงครูก็อยากสอนเรื่องการเสกอยู่ดีนะครูอยากสอนพรุ่งนี้ก่อนครูบินละกันนะคะก่อนครูบินไปอินเดียเนปาลตอนเช้าเราจะเจอกันในไลฟ์เพราะว่าอินเดียเนปาลเนี่ย7วันนี้นะคะเห็นครูหนึ่งสุรภาบอกว่าหลายพื้นที่ที่อินเดียสัญญาณอินเทอร์เน็ตอาจจะใช้ไม่ได้แต่ในโรงแรมเนี่ยน่าจะใช้ได้นะคะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ก่อนเดินทางครูจะไลฟ์เบนเทนบอกว่า7มนตราเนื้อหาลึกเยอะละเอียดสุดขั้วหัวใจเกินคุ้มมากครับต้องลงแล้วจะโคตรรวยจริงค่ะไปคุณต้องเป็นซูเปอร์เซเว่นอ่ะคุณอย่าเป็นคนธรรมดาไปลงคอร์ส7มนตราคอร์ส7มนตราคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตโอ้โหแต่ละคอร์สนี้ครูไม่ได้สอนคอร์สเลื่อยเปื่อยนะลูกถ้าครูไม่ได้จูนมหาปัญญาครูก็ไม่มีอะไรจะมานั่งสอนเล่นๆทุกคอร์สแล้วครูไม่ได้สอนคอร์สเยอะปีหนึ่งครูเปิดแค่ไม่กี่คอร์ส7มนตราเป็นอีกคอร์สหนึ่งที่พีคมาก14บทเรียนใช่ไหม7มนตราจริงแต่เป็น14บทเรียนที่เข้มข้นมากคุณเรียนได้ทั้งปีเลยอะเยอะมากวันหนึ่งแบบ 2-3 ชั่วโมงอะอัดกันอะโคตรคุ้มอะถึงบอกว่า 29,000 ถูกไปแล้วมิวมันต้อง 35,900 มันต้องปรับราคาได้แล้วแล้วมันก็ต้องไปเรื่อยๆได้แล้วนี่นึกว่า 39,000 แล้วยัง 29,900 อยู่อีกคุณต้องเป็นซูเปอร์เซเว่นค่ะแอนดี้หนูปลดล็อกมากวันนี้วิภาวันบอกหนูยังไม่ได้ลูกยังไม่ได้ลงคอร์ส7มนตราแม่ลุงลูกรีบไปลงวันนี้แค่กระดานพลังงานแม้ว่าทำใครหลายๆคนสะเทือนค่ะคุณทรงยศอนุโมทนาบุญด้วยนะคะสุพินลูกเพิ่งเข้ามาหรอย้อนหลังด้วย7มนตราเรียนแล้วแปลงร่างเป็นใช่นะจันแปลงร่างเลยเสกเอาเสกเอาลงเลยค่ะ7มนตราเปลี่ยนคนธรรมดาเป็นสายเสกชีวิตสนุกขึ้นอีกเยอะค่ะใช่ค่ะฉันคือซูเปอร์เซเว่นพวกลูกคือซูเปอร์เซเว่นอยู่แล้ว7มนตราเป็นของลูกแน่นอนไปแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะสอนในสิ่งที่ควรสอนวันนี้สอนกระดานพลังงานไปซะนั่นนะคะรักพวกเราทุกคนมากๆไปแล้วบ๊ายบายค่ะเจ็บบนตาพีคมากคอร์สแห่งชาติอ่ะคุณครูลุงมาเพื่อบอกให้จริงๆไม่ใช่บังเอิญขอบคุณมากนะคะกู๊ดไนท์คุณหนึ่งบวรลักษณ์เอวาบอกว่าแม่จ๋าลูกเพิ่งไลฟ์เสร็จเดี๋ยวมาย้อนหลังจ้าลูกเอวาเจ็ดมนตาแค่ชื่อก็ว้าวใช่แล้วตักกี้กู๊ดไนท์ทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะ